สวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสต์เจ้ามีเรื่องเกี่ยวกับนักประดิษฐ์โทรศัพท์คนหนึ่งเกิดขึ้นมาตั้งนานสมัยที่โทรศัพท์ยังไม่มีนี่นะครับเขาก็ไปหาเงินที่จะมาเพื่อให้แผนการของเขานี่สำเร็จก็ไปในที่ต่างๆทั่วไปหมดเลยแล้วก็ได้เงินมาเยอะแต่ว่าในที่สุดก็ถูกตัดสินที่ถูกตัดสินก็เพราะว่าเขาไม่เชื่อว่าโอกาสที่พวกเราจะพูดโทรศัพท์ให้อีกฝ่ายหนึ่งได้ยินเป็นไปไม่ได้แต่ทางไปรษณีย์เขาก็มีการที่จะส่งโค้ดส่งอะไรไปเขาเรียกว่าซึ่งตอนนี้เราไม่ใช้แล้วนะครับคือส่งสารไปแล้วก็พิมพ์ออกมาแล้วก็ไปส่งเนี่ย ตอนนี้มันสมัยนั้นยังไม่มีแต่ว่าคนที่ฝันเนี่ยคือว่าสักวันหนึ่งพวกเราจะต้องพูดโทรศัพท์ให้อีกฝ่ายหนึ่งได้ยินเนี่ยเขาก็ถือว่าเป็นคนบ้าแล้วก็ถูกจับเข้าคุกพอดีมันตรงกับที่แผ่นพระวรสารในวันนี้ที่พ่อจ๋าให้พี่น้องฟังก็คือว่าเมื่อพระเยซูเจ้าเสด็จเข้าไปบ้านหลังหนึ่งประชาชนจำนวนกันอีกจนพระองค์ไม่อาจจะเสวยและบรรดาศิษย์ก็ไม่อาจจะกินอาหารได้เมื่อพระญาติของพระองค์ได้ยินเช่นนี้ก็ออกไปคุมพระองค์ไว้เพราะคิดว่าพระองค์เป็นบ้าแล้วเสียสติแล้วเนี่ยในเรื่องราวที่พูดมาเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีการพัฒนาในด้านโทรเลขโทรศัพท์แล้วก็คนแรกๆที่คิดใฝ่ฝันที่จะทำเนี่ยก็กลายเป็นเหยื่อของสังคมก็คือว่าถูกหาว่าหลอกลวงพระเยซูเจ้าเองเวลาที่มาพูดอย่างแข็งขันอย่างกล้าหาญและพูดอย่างตรงไปตรงมาทำให้หลายๆคนเนี่ยก็หาว่าพระองค์เนี่ยไม่ปกติเพราะว่าพูดเรื่องพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยมนุษย์เข้าใจไม่ได้แต่ก็สรุปไว้เลยว่าพระองค์เสียสติทำอัศจรรย์มากก็ไม่ได้ไม่ทำอัศจรรย์ก็ว่าพระองค์ขัดข้านเรื่องกฎหมายเก่าๆที่บอกว่าเอาแต่ภายนอกภายในไม่เกี่ยวเนี่ยก็หาว่าพระองค์เนี่ยเป็นผีสิงบ้างอะไรบ้างเราจึงเห็นว่าชีวิตของคนเราเนี่ยพี่น้องถ้าหากว่าเราไม่ระมัดระวังดีๆเราอาจจะทึกทักหาว่าคนอื่นเนี่ยไม่ดีเลยก็ได้บางทีเราจะต้องใช้เวลาที่จะพิจารณาดูคำพูดดูอากับกิริยาดูความหมายของคำพูดของเขาดูความตั้งใจของเขาเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาหลายครั้งหลายคนเนี่ยอนาคตดับวูบเพราะสังคมไม่ยอมรับสิ่งที่เขาพูดแต่หลังจากที่เขาตายไปแล้วเนี่ยสิ่งนั้นก็กลายเป็นความจริงกลายเป็นอุดมการณ์กลายเป็นคำพูดอมตะไปก็ไม่น้อยรวมทั้งของพระเยซูเจ้าด้วยใช่ไหมครับที่พระองค์ได้ใช้เวลา3ปีแต่สิ่งที่พระองค์ทำและพระองค์พูดและพระองค์สอนเราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากที่สุดแม้คนอื่นจะเอาพระองค์ไปฆ่าแต่พวกเราก็บอกกับพระองค์ว่าขอบคุณพระองค์ที่ได้ช่วยพวกเราให้ได้พบกับชีวิตใหม่ก็คือเป็นชีวิตคริสตชนและเราจะอยู่กับพระองค์ไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่จริงไหมครับก็ขอพระผู้เป็นเจ้าประทานพระพรให้พี่น้องมีความสุขในการที่จะติดตามพระเยซูเจ้าตลอดไปนะครับสวัสดีครับพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์พระอัครสังฆราชกิตติคุณอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสง